กิจสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิ่งเทียร์นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็เทปนี้สนับสนุนโดยบริษัทลิกเกอร์นะครับวันนี้เอาคันซีฮันเตอร์นี่นะครับไลท์ทิกกิ้งเป็นคันสปินนะครับซีฮันเตอร์เนี่ยผมใช้งานบ่อยมากนะครับก็เป็นคันทิกกิ้งนะฮะเป็นคันรุ่นนี้น่ะมันจะเป็นแบบสีสันแบบสีฟ้าดำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีหลายเวทนะครับที่ผมเอามาใช้นี่จะเป็นเวทที่เล็กนิดนึงนะครับเป็น PE 0.8 ถึง 1.5 นะครับเป็นคัน2ขั้นต่อโคนนะครับตัวเนี้ยมันใช้เป็นงาน SLJ ได้เลยวันนี้เขาบอกประดับเข้าอยู่กับไต่ไปนี่ครับนี่ไต่ไปวันนี้ประดับเข้าใช่ไหมครับโอ้วันนี้จัดชุดเล็กๆมาลองเล่นกันหน่อยนะครับวันนี้ใช้เหยื่อ60กรัมกับคันขนาดนี้นะครับมาลองดูกันนะครับว่าการดีดเหยื่อมันจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีการพลิกกระดาบเนี่ยไม่ยากเลยนะครับลงเหยื่อไปให้ถึงพื้นนะครับแล้วก็เชิร์กเบาๆขึ้นมาถ้ามันกินระยะไหนเนี่ยให้จำสีของสายเอาไว้นะครับว่ามันกินตอนช่วงไหนเราลงไปแค่ระยะสีของสายเท่านั้นเองนะหมายวันนี้น้ำลึกเท่าไหร่ครับไต47-48 เมตรแม่เจ้าเกือบ50เมตรนะฮะสีชังมีน้ำลึกขนาดนี้ด้วยนี่ที่เห็นนี่เป็นเกาะสีชังนะครับลงไปถึงพื้นแล้วนะครับก็ลองขยับเจิ๊กดูนี่ฮะดูการดีดเหยื่อนะฮะประดาบนะครับนี่ครับมันจะกินประมาณสักสูง10เมตรเนี่ยฮะอย่างเงี้ยโศกๆนี้ก็ได้ดูปลายคันตอนดีดเหยื่อ60กรัมเห็นป่ะบางคนบอกเฮ้ยเวทนี้มันจะเอาเหยื่อ60กรัมอยู่เหรออยู่เอาแล้วครับโอ้โหดูคันลงดิดูคันลงดิเวท 0.8 ถึง 1.5 เนี่ยผมว่าแม่งเหมาะกับการเล่นเกมแบบนี้นะมันเป็นเหมือนจะว่าเป็น SLJ ก็ได้แต่ว่ามันเป็นการจิกกิ้งเป็นไลท์จิกนะครับเพราะเราใช้เหยื่อหนัก10กรัมเหมือนกอเก็บสายช้าๆเจียงกอสโลเลยแล้วรอมันหน่อยหยุดบ้างดิเดี๋ยวต้องกอตลอดดิมาแล้วนะครับเดือยชั้นของคันนะครับปลาดาบที่นี่มันก็น้ำมันลึกเอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบว่านั่นอะไรมากมายแล้วก็ชอบเกี่ยวข้างตัวขึ้นมาแบบนี้เลยนี่อ่ะเกี่ยวข้างตัวจริงด้วยโอ้ตัวไทยสวยเนี่ยไปใส่ช่องไหนถังขาวครับเอาใส่เลยใช่ไหมไม่ต้องขังไม่ขังเป็นเหรอไม่ต้องขังเป็นเหรอใช่ครับตลาดจะขังเป็นป่ะนี่ฮะโดยก็ได้โดยแล้วเหรอดูโดยละโอเคแล้วเฮ้ยเชียงเว้ยเชียงขอลองใช้คันตัวนี้นะครับซีฮันเตอร์โดนแล้วครับแม่อย่าลืออย่าบอกเบาดิโอ้โหคันมันดีเห็นไหมอัดง่ายเห็นไหมแม่เห็นไหมกินสีไหนรู้จำได้เปล่าไม่ได้จำไม่ได้จำมาโอ้โหนี่เชียงไหนโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยเต็มเลยนี่เห็นไหมครับซีฮันเตอร์นะครับแล้วก็เหยื่อจิ๊กยี้นะฮะเอาแล้วโอ้ยเอาแล้วครับมันไม่ต้องอย่าไปเจิกแรงดิสายคันอ่ะเบาๆดินิดพออุ้ยแรงไปจริงๆหรือเจิกแค่นี้ให้แคมกระเด้งแรงไปต่อแล้วครับกระดาบมาอีกแล้วครับวันนี้นี่นะให้เห็นไหมแล้วก็ดู power lift ของคันรุ่นนี้เวลามันลงมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้เยอะก็ได้ใช่ไหมแล้วได้โอเคไหมวันนี้มากับไต่ไปนะครับแล้วก็มาตกประดาบกันนี่นะครับเอาข้างกินมาอีกแล้วนะฮะยังไงครับสำหรับผลงานของคันรุ่นนี้นะครับสนใจก็สอบถามจากร้านขายอุปกรณ์ตกปลาได้นะฮะหาซื้อกันได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่ฮะขึ้นให้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็สเปคทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณไต่ไปนี่นะฮะขอบคุณบริษัทลิกเกอร์ด้วยนะฮะที่
เอาอุปกรณ์ดีๆแบบนี้มาให้ทดลองใช้งานจริงกันแล้วเวลาถ้าปลาดาบเข้าหรือปลาอะไรเข้าเราก็แล้วแต่ผมก็จะพยายามมานำเสนอนะฮะวิธีการใช้งานนะครับเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะครับที่กำลังคิดว่าจะมาจิกปลาดุกปลาดาบอะไรกันอย่างนี้นะฮะดูสเต็ปแบบนี้นะครับแล้วก็หาคันแบบนี้มาใช้งานกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับขอปลดปลาก่อนสวัสดีครับ